ทนายตั้มเชื่อที่ปรึกษาใหม่ของแม่แกล้งป่วนทำทนายเดชาทนายเก่าออกอาการทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กคุณแม่แตงโมนิดาติดต่อมาแจ้งว่าไม่พอใจทนายคนเดิมส่วนตัวเชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่อยากรู้อะไรให้ถามแม่เลยด้านทนายเดชาทนายคนเดิมของแม่ลั่นที่ปรึกษาแม่ยูทูบเบอร์คนดังใช่หรือไม่ วันที่22พฤษภาคม2565เวลา10ตรก30นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่ Facebook ของนักแสดงสาวแตงโมพัรทรธิดานิดาชื่อเพจ Happy Melon พัทรวีรพงศ์มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ทั้งภาพและวิดีโอต่างๆตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2565แต่ล่าสุด Facebook ดังกล่าวของแตงโมก็ปิดตัวลง แต่มีเฟซใหม่ขึ้นมาว่อนโซเชียลอีกจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทนายตามสิทราเบีย้ยบังเกิดได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าตอนอยู่ฝรั่งเศสแม่ให้อดิตคนคุ้นเคยติดต่อหาผมบนทํานองไม่พอใจที่ปรึกษาด้านกฎหมายคนเดิมผมบอกรอกลับมาคุยกันแล้วอยู่ๆก็มีการออนไลน์สื่อโซเชียลของแตงโมไม่หยุด ส่วนตัวผมเชื่อว่าแม่เจอที่ปรึกษาคนใหม่ช่วยวางแผนการตอบโต้ให้เป็นคนที่สังคมรู้จักกันดีอยากรู้ใครได้ข้อมูลไปทำเพื่ออะไรถามแม่เลยครับด้านทนายเดชาลั่นที่ปรึกษาแม่ยูทูบเบอร์ดังหรือไม่เฟแต่งโมปิดแล้วมือลึกลับเปิดอันใหม่อีกไม่นานก็รู้ความจริงทนายเดชาลั่นใครคือที่ปรึกษาคนใหม่แม่ใช่ยูทูบเบอร์ชื่อดังหรือไม่ เฟซแตงโมปิดแล้วแอดมินลึกลับเปิดเฟซใหม่อีกโดยทางข่าวสดออนไลน์ได้รายงานในช่วงเวลาเดียวกันว่าจากกรณีเฟซบุ๊กแฮปปี้เมลอนพัทรเวีรพงศ์ของแตงโมพัรทรธิดานิดาพัทรเีรพงศ์ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์รัวถึงกระติกผู้จัดการส่วนตัวและคนบนเรือกลายเป็นกระแสวิจารณ์หนักว่าใครเป็นคนทำโดยทานาตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า ใครเป็นคนทำโดยเชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาคนใหม่ของคุณแม่แตงโมขณะที่ทนายเดชากิตติวิทยาน,านันประธานเครือข่ายทนายครายทุกในฐานะทนายความส่วนตัวของนางพัิดาเสรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้แชร์โพสต์ของทนายตั้มพร้อมบอกด้วยว่าใครปล่อยวิดีโอใครคือที่ปรึกษาใหม่ของคุณแม่ใช่ยูทูบเบอร์ชื่อดังหรือไม่ผู้สื่อข่าวน่าจะรู้นะกะแจ้งหมายข่าวตลอด โดยทนายเดชายังแชร์โพสต์ข้อความที่แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมขอให้คนททำหยุดโดยบอกว่าล่าสุดมือปริศนายังท่าขาฮิปโปท่าขาเบิร์ตนั้นโดยทนายเดชาบอกด้วยว่าไม่นานก็รู้ความจริงขณะที่ Facebook Happy Melon พัทเวีรพงศ์ของแตงโมที่มีคนเข้าไปติดตามล้านกว่าคนช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยมือปริศนาลึกลับพบว่าปิดไปแล้ว แต่ปรากฏ f a c e b o o k ใหม่เป็น Happy Melon Official ล่าสุดคนติดตามส0 0แสนกว่าแล้วและยังมีแฟนเพจ Happy Melon พัชรยรพงศ์มีผู้ติดตามประมาณหมื่นกว่าคน Facebook แตงโมโพสต์ฟ้องทำเหล่าคนดังสงสยัยกระติกถือแก้วไวน์แต่ตรวจไม่พบแอลกอฮอล วันที่21พฤษภาคม2565เวลา23นา59นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าปรากฏการคอมเมนต์ท่วมทะลุแสนเลยทีเดียวกรณีที่ Facebook แตงโมนิดาพัทเวีรพงศ์โพสต์ภาพกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์พร้อมข้อความถูกทำร้ายจากคนที่รักและไว้ใจต่อมาได้โพสต์ภาพแตงโมเซฟี่ร่วมกับปอตโนพัฒน์แซนวิสาพัฒนและกระติก สีหน้าชื่นมื่นกันทุกคนในมือปอและกระติกถือแก้วไวน์ส่วนวิดีโอที่ระบุว่าแตงโมไม่มีทางฉี่ท้ายเรือพร้อมเผยให้เห็นภาพเรือที่แม้จะจอดแต่โครงเพลงจนกระติกไม่สามารถใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นเรือได้ตอนนี้ได้อันตรธานหายไปจาก Facebook แตงโมอย่างเป็นปริศนาอีกครั้งอย่างไรก็ตามคนดังได้แห่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์หลายคนอาทิเชียร์ที่กาพรริทิธทาอภินัน์ที่บอกว่า ตรวจแอลกอฮอล์ไม่มีแต่ถือแก้วไวน์นะคะด้านแคนดี้รากแก่นก็เผยว่าถือแก้วไวน์คือพรอบเนอะตรวจไม่พบแอลกอฮอล์เนอะและดูดีๆแตงโมเล็บยาวใส่สร้อยตุ้มหูหกเหลี่ยมแว่นเรแบนฮึฮึขอบคุณที่โพสต์รูปนี้อีฟแม็กซิมเมนว่าใกล้วันชาปรกิจร่างแล้วด้วยมีอะไรรีบเปิดเลยแต่สายทานนิยมการลั่นเอาละไงกำทำงาน ด้านวันอยู่บำรุงก็โปรเมนต์ด้วยว่าก่อนนอนต้องมีอีกโพสต์แน่ๆส่วนต่อยดายศพี่ชายแตงโมบอกว่าแม้ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ทำแบบนี้แต่ถ้ามีของก็ให้จัดออกมาเอาให้หนักๆซึ่งแต่ละคอมเมนต์มีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อเป็นจำนวนมากล่าสุดทุกโพสต์ใน Facebook แตงโมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หายไปหมดสิ้นแล้วสร้างความคาใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากอีกครั้ง Facebook แตงโมโพสต์รัวๆทั้งภาพและข้อมูลใหม่เตรียมเปิดโปงความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือวันที่21พฤษภาคม2565เวลา20ติ51นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเรียกว่าคืนนี้ไม่ต้องนอนสำหรับ Facebook แตงโมนิดาพัทระอีระพงษ์ ที่ตอนนี้ดับเครื่องปะทะแล้วโพสต์รัวๆด้วยข้อความแซบทั้งโพสต์ภาพปริศนาเครื่องยนต์ท้ายเรือพร้อมข้อความในสตอรี่นี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไปโมจะทำให้ความจริงปรากฏโมไม่ต้องการอะไรนอกจากความรักที่ทุกคนมอบให้โมในตอนนี้ตามด้วยภาพแต่งโมเซลฟี่คนบนเรือทั้งปอตนุพัฒน์แซนวิสาพัฒน์กระติกอิสริน พร้อมข้อความว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจากปากทั้งห้าคนอยู่แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเหตุเกิดบนเรือคืออะไรลบข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้หรือไอ้เพื่อนรักต่อมาก็โพสต์วิดีโอกระติกจะขึ้นเรือยังต้องเกาะแขนผู้ชายประคองตัวเองว่าเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือ ขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักรวมทั้งภาพวาดใครแตงโมกำลังอ้าปาก